ผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ว่าเข้ามาดูในรายการเซอร์นิวเกมเมอร์ทีวีนะฮะวันนี้ก็มาเล่นเฮดช็อตอีกแล้วนะครับไม่ได้ลงคลิปสลับนานเลยก็เดี๋ยววันอังคารผมค่อยลงนะครับผมเพราะว่าผมเอาไว้เล่นกับเพื่อนเนาะว่าเขาจะได้ลงไหมไม่รู้นะอันนี้ก็บูดๆไปกันแหละโอเคทีนี้ผมก็ต้องมารับผมก็ต้องรับพลังงาน60พลังงานก่อนผมจะได้โอเคทองก็เหลือน้อยนี่หว่าเราก็จะไปเล่นในโหมดไม่ได้เล่นโคออกมานานเลยหรือเปล่านานทีเล่นบางคนอาจจะเห็นเฮดช็อตจนเบื่อนะฮะก็มิชชั่นมันมีอะไรมากหรอครับผมก็ให้เล่นเอ่ยอันนี้ก็เป็นปืนทีวันนะฮะเพราะว่ามันดีกว่าทีสองอีกนะว่าทีสองมันยิงแบบปัง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 จะมีแบบตรัสเนี่ยเนี่ยมันดีแต่ว่าผมจะใช้เป็นผมใช้ปืนนี้ไปสู้กับโคออฟโหมดนะฮะมันดีในระดับหนึ่งผมก็ไม่เปิดเสียงเกมแล้วกันครับผมเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกบเสียงผมว่าไม่กล้าพูดดังสุดได้เท่านี้แหละไม่ซื้อบัฟอะไรทั้งนั้นนะก็อาจจะได้ยินเสียงเกมเงียบแต่ว่าได้ยินเสียงผมพูดอย่างเดียวจะเต็มอีกโอเคท่านี้ก็น่าจะพออยู่มั้งจะเข้าได้ไหมล่ะค้างยังเลยมันทำไมมันค้างอย่างนี้คิวครับก็สกูฮันติงนะครับนั่นไงว่าแล้วมันค้างอย่างนี้สกูฮันติงนี่ก็ถ้าใครมีคิวก็ถ้าใครแบบว่าสามารถร่วมเข้าคิวแล้วก็เข้ามาได้นะครับผมเพราะว่ารับทุกคนอยู่แล้วนะถ้าคนมันเต็มก็ผมก็จะพยายามเพิ่มนะครับคิดไปคิดมาคุณเล่นดีไหมเนี่ยโคออฟเนี่ยเล่นพีเคดีกว่าก็จะแพ้อีกอะวันนี้เล่นมานี่แพ้บ่อยไปสกอร์แค่นี้เองครับผมสงสัยจะต้องมีเสียงนิดนึงนะผมก็ขอเพิ่มเสียงขึ้นอยู่แค่ขีดเดียวอย่างเงี้ยจะได้ยินเสียงนิดนึงมันจะได้ไม่เงียบเกินมันจะไม่มีเสียงแต่เสียงผมนะวันนี้มีมาร์ควิสนะฮะมาร่วมเป็นสกินใหม่อ่ะเขาจะดีหรือเปล่ามันตัวเห็นตัวว่าเขาว่าตัวมันใหญ่นะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ยังไม่ได้ซื้อมารอตอนแรกก็ว่าจะซื้อแหละแต่ว่าเปลี่ยนใจมาซื้อตัวผู้หญิงบ้างนะลองเล่นตัวผู้หญิงดูเล่นในตัวผู้ชายมาเยอะแล้วมันก็ค่อยคล่องตัวผู้ชายเกิดมาก็ตายไม่โปรเกเป็นคนอย่างนี้อาจจะแพ้อีกแล้วหรือมาร์ควิสทำไมเอ็งเล่นนูบจังมาร์ควิสนี่เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นตัวสะสมมากกว่าตัวเล่นนะฮะน่าจะว่าตัวมันใหญ่มันจะหลบไม่ค่อยดีอย่ายิงกูดีมากมันสูสีกันยังเลย
ำนำอ๋อเสมอก็ได้ผมขอนำแล้วขอนำแล้วโอ้ยลืมมาหาเบอร์เชยมาวิทยิงยิงอ้าวสกอร์เท่ากันแล้วนี่สูสีกันมากฮะจะชนะหรือแพ้อันนี้ก็ต้องลุ้นมันบอกไม่ถูกจริงๆคนไม่ไหวแล้วเว้ยนี่มากระตุกกระตุกบางทีอาจจะแพ้เพราะกระตุกเนี่ยครับผมนั่นไงว่าแล้วมีเหตุการณ์อย่างนี้นั่นแพ้นะฮะเอ้ยลุงขอตัดคลิปคุยกับลุงคนแป๊บหนึ่งโอเคมากันต่อนะแพ้ไปบอลแอลก็แพ้ตัวเท่ๆก็ไม่ได้ว่าจะชนะเสมอนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับฝีมือแต่ถ้าเจอกับคนที่ว่าแบบว่าสู้กับคนที่ว่ามันเก่งเกินนี่ก็รู้ว่าตัวเองฝีมือกัดยังไงมันก็หัวร้อนอยู่ดีครับผมเอาตรงๆมันเป็นธรรมชาติของเกมเมอร์ชาวเรียกว่าชาวโลกเป็นเกมเมอร์ชาวโลกนะฮะคิดเล่นแล้วนี่เล่นแพ้แบบก็ต้องหัวร้อนเป็นปกติถ้ามาแพ้ปั๊บชนะก็ก็ว่าไปนี่แพ้แบบป๊อปป๊อปป๊อปเนี่ยคือผมเล่นแต่เช้าแล้วนะผมก็แพ้ไม่ยังแพ้อีกเปลี่ยนปืนดีกว่าผู้ใช้ทีสองแม่งเลยทีสองก็จะแพ้อีกแล้วทีหนึ่งยังสู้ไม่ได้แล้วทีสองจะเป็นเหลืออะไรเล่นไหนไหนเลยนี่แล้วกันนายดับเทิลเหลือมาลองดูเล่นทางอัดนี่มันก็แหลกนะฮะไม่เป็นไรครับผมถ้าให้ยังไงก็คือตอนนี้แพ้ลาบข้าวครับผมหรือเปล่าเลยไม่แน่ใจที่เนี่ยทีมเราเนี่ยมีกิวเดี๋ยวทำงานเต็มพวกเนี้ยเนี่ยเห็นแบบตัวโตเนี่ยแสดงว่ามีตังเติมนะฮะซื้อปงซื้อปืนอะไรนี่สบายยังง้ออยู่แล้วเขามีเงินแต่ผมเอาเว้ยเพื่อนเราเปิดแล้วเว้ยเพื่อนเราเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบลูกดิกได้เปรียบครับผมมันมืดโอ้ยเฮ้ยมีหวังครับผมโอ้โอ้อยากเจอใช่ไหมเจ้าอยากเจอนี่ใช่ไหมมึงอยากเจอเป็นบอฮะขัวมึงเอ้ยมึงอย่าแหลกได้ไหมนี่ให้กูมีเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่นะกูจะซื้อใหม่จะเอา Oppo แม่งเลย
านำทางนี้เขานำเราไป3แต้มก็จะไม่แค่นานนะเพราะว่าผมกว่าโปรแกรมมันอันนั้นนะฮะนี่จะทำหนักมันงานหนักเกินแค่นี้ก็หนักแล้วเดี๋ยวผมต้องไปปรับค่า EPA ตรงทันแล้วงับผ่านหน้าแล้วกันมึงจะย่อจ้องแต่กูสิวะไม่ได้เก่งนะเว้ยกินเถอะมึงเก็บแต่กูจังเลยก็ว่ากูกับว่าเก่งนะไม่กูฆ่าง่ายวะนี่ชนะแล้วเฮ้อฆ่าไป3ตัวนะฮะช่วงนี้ฝีมือตกไปนิดนึงเนื่องจากว่าทั้งแขนทั้งเล่มมันก็แหลกไปแต่ผมปรับภาพมันสูงเกินไปมั้งก็เลยกระตุกกระตุกไม่เป็นไรจะไปปรับค่า EPS ต่อไปแล้วก็จะมาเล่นนี่ก็มีเงินเติมทุนไงปิดเติมซื้อของกล่องสุ่มนะมันจะมีกล่องสุ่มพิเศษซึ่งผมอยากได้อันนี้ T65K2 หรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ T65K2 นะฮะเอาง่ายๆมันก็เหมือนปืน M16A2 รู้จักไหมใน Headshot อ่ะคือความแม่นแบบคือมันแม่นมากเลยเนี่ยมันแม่นมากก็คือความแม่นนี่อยู่ที่50แม่นแล้วหรอวะถือว่าแม่นอยู่นะเพราะว่ามันอยู่แบบตรงอ่ะแต่ว่าแม่นกว่านี้มีไหมเฮ้ยเดี๋ยวแต่ว่ามันแม่นมันแม่น50เดี๋ยวปืนเนี้ยแม่นเท่าไหร่อันนี้แม่นสุดๆแค่40ครับผมอันนี้ปืนนี้แม่นยำสูงสุดแม่นยำของ15โอ้โหคืออันเนี้ยแม่นกว่าอันนี้อีกคือปืนเนี้ยเป็นปืนคนที่ยิงตรงจะดีมากยิงเข้าเป้าหมายใช้ดีเนี่ยปืนเนี้ยผมเคยใช้อยู่เดี๋ยวผมจะมาสู้กับPK แบบไม่เป็น PK ผมจะขอเข้าโหมดห้องก่อนนะเพราะมันจะไปเลือกบอดกากๆมาให้ว่าเทสปืนให้ดูเหลือเราเอาอารีนาเหมือนเดิมตัวนี้ไม่เอาปืนเดียวกันไม่เอาตัวนี้เหรอไม่เอาสไนเปอร์อันนี้ก็ได้ฮะโอเคเราก็จะมาเริ่มเล่นกันอันสุดท้ายละเดี๋ยวไปผมก็จะตัดคลิปผมก็จะปิดคลิปนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มาเล่นพอประมาณไม่ต้องแคสนานมากหรอกเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนดูอยู่แล้วแคสไปเท่านั้นแหละดูครับผมดูครับโคตรแม่นครับผมเป็นปืนคนที่แม่นมหากาพย์จะแม่นแบบโคตรพ่อโคตรแม่จะแม่นนะปืนเนี้ยใช้เล่นกับ T1 จะดีมากใช้ยิงดูไปมันอยู่ไหน
ดูครับผมคือเกือบทุกเม็ดนะครับใครมีนี่ดีดีดู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 มันเข้าเกือบทุกเม็ดแต่ถ้าเป้านิ่งแบบเพราะว่าเป้ามันเล็กเกินก็ไม่เข้าก็แต่ถ้ายิงไกลมากก็ไม่ค่อยเข้านะครับนี่ดูยังไม่ได้เฮดช็อตสักครั้งเลยก็ปืนกลก็มันไม่ค่อยเฮดช็อตเพราะว่ากระสุนจะเบี่ยงเอ้ยเฮียวเฮียวเอาที่ว้าวแน่จริงมึงขึ้นมาแน่จริงมึงขึ้นมาแน่จริงเจ้าขึ้นมาไปก็ไปก็ฟาวไปน้องละน้องไปก่อนโอเคผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใครอยากให้กำลังใจก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับจะได้ทำคลิปต่อไปวันอังคารนี้ก็ว่าจะเคลียร์สลาฟอยู่แต่ถ้ามันหัวร้อนก็อาจจะไม่เรนเดอร์แต่ผมจะถ้าหัวร้อนก็ดูตรงดีเทลมูลนะครับโอเคก็ต้องบอกแล้วนะก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับผม See you again. Bye bye. ไปละ